ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมฟังบรรยายวันนี้เนาะนะครับผมแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อนพชัยนะครับก็เป็น Solution Architect นะครับวันนี้ขอเป็นตัวแทนเนาะทั้งเบคอมแล้วก็ทั้งการ์ดิคอร์นะครับตัว Product ที่เป็นสปอนเซอร์วันนี้ก็มาบรรยายนะครับในส่วนที่ทำ Micro Segmentation ยังไงเนี่ยนะครับให้ชนะ Ransomware ให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราสังเกตนะครับว่าช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวทั้งในไทยและต่างประเทศแล้วกันนะครับช่วงนี้ยิ่งในไทยเนี่ยเราโดนแรนซัมแวร์โจมตีระบาดเข้ามาหนักมากนะครับพอมันระบาดหนักมากเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ๊ะแล้วฉันทำ security มีทุกๆอย่างแหละนะครับแล้วทำไมเราถึงยังโดนอยู่นะครับsecurity เราดีไม่พอหรือเปล่าหรือยังไงหรือเราจะจำกัดนะครับว่าแทนที่แรนซัมแวร์เนี่ยจะติดทั้งองค์กรเลยติดแค่กลุ่มนี้ได้ไหมติดแค่เครื่องเซิร์ฟเวอร์กลุ่มนี้ได้ไหมนะครับลิมิตความเสียหายมันไว้นะครับเพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเวลาเราเกิดไปแล้วนะครับมันจะได้ recovery นะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องไป recovery บางอย่างกลับมาเนี่ยลดน้อยลงนะครับซึ่งข่าวต่างๆเราจะรู้เลยว่าพอโดน ransomware แล้วเนี่ยเงินที่ต้องจ่ายไปไม่น้อยนะครับบวกกับชื่อเสียงองค์กรบวกกับระบบ IT ข้อมูลต่างๆที่มันเสียหายไปอีกนะครับเพราะงั้นเราจะป้องกันยังไงล่ะนะครับก็นะครับตามบทความต่างๆก็คงมีการบอกอยู่แล้วนะครับว่าพอเรามี ransomware ต้องทำไงหนึ่งคือเราต้องทำลงแอนตี้ไวรัสลง next gen แอนตี้ไวรัสถูกไหมครับลงอะไรอีกนะครับอาจจะมีการทำแบ็กอัพ data ที่สำคัญไว้ทั้งหมดนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับสังเกตเลยนะครับถ้าเป็นจากทางพวก National Cyber Security Center นะครับหรือว่าจะเป็นทาง White House เองนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่า1กระบวนการเนี่ยโอเคแบ็กอัพนะครับการที่ทำแพทนะครับการที่ปิดช่องโหว่ต่างๆมันคือสิ่งที่เราต้องทำในมุมมอง security อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เรายังเรายังอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสกับมันนะครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่าการทำ segmentation นะครับของตัวเน็ตเวิร์กของเราเนาะบางทีบางคนเนี่ยหนักสุดๆเลยนะครับที่เราเคยเจอคือตัวไคลเอนต์ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยอยู่วงเดียวนะครับ VLAN เดียวกับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น data นะครับหรือว่าเป็นพวก backup server พวกเนี้ยอยู่วงเดียวกันเลยนะครับทีเนี้ยปัญหาก็คือเดี๋ยวเราอธิบายกันว่า ransomware มันทำงานยังไงทำไมการทำ micro segmentation เนี่ยมันถึงช่วยนะครับทำให้เราชนะ ransomware ได้นะครับซึ่งพวกเนี้ยการทำ segmentation เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นต่อยอดนะครับเป็นส่วน solution ที่เริ่มจะเป็นเทรนด์ปัจจุบันแล้วที่เราเรียกว่า zero trust model นะครับzero trust model เนี่ย segmentation ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทำไม segmentation เนี่ยก่อนที่จะไปเข้าใจว่า segmentation มันช่วยอะไรนะครับมาดูก่อนว่าการทำงานนะครับหรือว่าพฤติกรรมของตัว ransomware ปกติเนี่ยมันทำยังไงเนาะนะครับเข้าใจว่าหลายคนจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรามารื้อฟื้นความจำกันนะครับก็สเต็ปแรกเลยตาม malware ทั่วไปเนาะเขาก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือการ deliver นะครับสเตปแรกเลยก็คือทำยังไงก็ได้นะครับให้ตัว malware เนี่ยหรือว่าตัว payload ตัวเนี้ยมา run นะครับอยู่ในองค์กรเราหรืออยู่ในเครื่องสักเครื่องนึงที่อยู่ในองค์กรเราให้ได้ก่อนนะครับเขาจะใช้วิธีการทำ phishing การทำ severe phishing เนาะหรือว่าถ้าแฮกเกอร์ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเก่งหน่อยนะครับเขาก็อาจจะใช้วิธีการตรวจหาช่องโหว่นะครับตามเซิร์ฟเวอร์ต่างๆของเราที่ประกาศ public ออกไปเนาะพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์เรานะครับแล้วทำการ exploit เข้ามานะครับแล้วก็วาง payload เข้ามาบางอย่างนะครับซึ่ง payload พวกนี้ส่วนใหญ่เทรนด์แต่ก่อนเนี่ยเราจะบอกว่า payload วางมาแล้วแล้วก็ disrupt botnet นะครับโดยการทำ DDoS ปิด shutdown นี่นั่นช่วงนี้เริ่มจะเกี่ยวกับ data เยอะขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าเรางั้นเรา encrypt data แล้วเอาข้อมูลพวกนี้ไปเรียกค่าถ่ายอยู่ป่ะมั้ยได้เงินเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคสเต็ปแรกคือ deliver เข้ามาให้ได้นะครับทีนี้พอ malware พวกเนี้ย ransomware เข้ามาแล้วพฤติกรรมของมันหนึ่งก็คือตัวมันเองพอมันอยู่สักเครื่องนึงนะครับสิ่งที่มันทำคือมันเริ่ม harvest นะครับมันเริ่มที่จะทำ lateral movement นะครับคือสมมติติดจากเครื่องที่เป็น user ธรรมดาคนนึงเป็นพนักงานธรรมดาข้อมูล data เนี่ยต่อให้เครื่องนี้โดน encryption ไปก็ไม่เสียหายถูกมั้ยครับหรือว่าข้อมูลถูกบีชออกไปขโมยออกไปเนี่ยข้อมูลก็ไม่เสียหายเยอะเพราะว่าเป็นแค่พนักงานทั่วไปนะครับสิ่งที่แรนซัมแวร์ทำเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่เขาจะบอกว่าพยายามจะ lateral movement หรือ move นะครับพยายามกระจายตัวไปยังเครื่องอื่นๆภายในองค์กรนะครับอย่างเช่นผมหาเลยว่าโอเคผมมีเครื่องของ CEO อยู่นะครับผมรู้ว่าเครื่อง CEO เครื่องนี้มีข้อมูลอะไรอยู่มีข้อมูลความลับขององค์กรมีข้อมูลเรื่องยอดนะครับยอดกำไรของบริษัทอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นผมก็จะพยายามจะ move จากเครื่องของ user เนี่ยไปยังเครื่องอื่นๆแพร่กระจายต่อไปถูกไหมครับเพราะงั้นพฤติกรรมของ ransomware หลักๆเลยเนี่ยเข้ามาแล้วสิ่งที่มันทำคือทำเรื่อง lateral movement นะครับหรือเรื่องการแพร่กระจายตัวเอง
นะครับไปสู่เครื่องอื่นๆให้ได้นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเจอเครื่องที่เขาต้องการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหลักฐานข้อมูลลูกค้าหรือต่างๆที่เป็นข้อมูลสำคัญนะครับเขาก็จะเริ่มทำสเต็ปที่3นะครับก็คือการทำแบ็กอัพไม่ใช่สิการทำเอนคริปชันนะครับเอนคริปชันเนี่ยถ้าเกิดยิ่งเซิร์ฟเวอร์นั้นเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์แบ็กอัพนะครับขององค์กรเนี่ยอันนี้ยิ่งโดนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอนคริปชันข้อมูลพวกนี้ไปได้เนี่ยกลายเป็นความเสียหายค่อนข้างใหญ่หลวงเลยนะครับข้อมูลทั้งองค์กรโดนเอนคริปนะครับจะแบ็กอัพจะรีคัฟเวอรี่ก็ไม่ได้เพราะข้อมูลแบ็กอัพเราหายไปแล้วนะครับนะครับสุดท้ายนะครับเขาก็ค่อยๆนะครับเอาพวกเนี้ยนะครับมาอินเฟกต่อไปที่เครื่องอื่นต่อไปนะครับหลังจากเขาเจอทาร์เก็ตหลักแล้วงั้นฉันแพร่กระจายให้หมดทั้งองค์กรเลยคุณมีเซิร์ฟเวอร์ 1,000 เครื่องใช่ไหมคุณมีไคลเอนต์ 30,000 เครื่องนะครับเขาพยายามจะแพร่กระจายให้เยอะที่สุดนะครับเพราะทำให้เซิร์ฟเฟซในการแอทแทคมันใหญ่มันกว้างนะครับพอผลกระทบมันกว้างขึ้นเนี่ยกลายเป็นฉันอยู่เฉยๆไม่ได้ละนะครับองค์กรก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะครับนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลนี้กลับคืนมายิ่งข่าวเนี่ยออกไปว่าองค์กรเราระบบล่มเพราะว่าเราโดนแรนซัมแวร์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยว่าเราฉันจะกอบกู้ชื่อเสียงกันยังไงนะครับระบบฉันก็ล่มอยู่กับการที่ข่าวก็ออกไปนะครับอันนี้คือเสพแรนซัมแวร์หลักๆสังเกตว่ามันเข้ามาแล้วมันพยายาม move ไปยังเครื่องเป้าหมายนะครับแล้วพอได้เครื่องเป้าหมายเสร็จปุ๊บก็พยายามจะ move ไปเครื่องอื่นๆต่อนะครับกระจายไปให้ทั่วองค์กรมากที่สุดนะครับอันนี้คือพฤติกรรมของแรนซัมแวร์ทั่วๆไปปกติที่เป็น normal นะครับทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องบางทีเรามีแบ็กอัพอยู่แล้วทำไมเราต้องไปกันนะครับเพราะว่าการ prevent เนี่ยนะครับง่ายกว่าการ recovery นะครับสังเกตไหมครับถ้าเกิดบางองค์กรเนี่ยเขามีแบ็กอัพมีนู่นมีนี่เยอะแยะหมดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดโดนแรนซัมแวร์ไปเขาต้อง recovery ขึ้นมาถูกไหมครับ recovery เนี่ยใช้อะไรครับอย่างแรกคือใช้เวลานะครับเวลาที่ค่อนข้างที่จะคือเสียเวลาแหละนะครับแทนที่เราจะทำงานต่อได้เลยเราก็ต้องเสียเวลามา recovery มานะครับหรือถ้าเป็นมัลแวร์ที่เก่งๆหน่อยนะครับพวกแรนซัมแวร์เก่งๆเข้าไปที่เครื่องเสร็จปุ๊บนะครับฉันจะ encrypt data เสร็จนะครับฉันไปลบนะครับสิ่งที่เราเรียกว่า shadow volume นะครับพวก shadow copy พวกนี้นะครับพอเวลาไปลบปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราแบ็กอัพไว้อยู่บนเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมันจะ restore ไม่ได้แล้วเพราะว่าข้อมูลแบ็กอัพเราหายนะครับหรือหนักสุดเลยถ้าเขาไป compromise นะครับหรือเข้าไป encryption พวกข้อมูลที่อยู่ในแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์เราได้ล่ะนะครับเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรีคัฟเวอรี่กลับมาเลยถูกไหมครับซึ่งการรีคัฟเวอรี่เรารู้แล้วว่าการที่จะรีคัฟเวอรี่เวลาเราไม่มี data backup เนี่ยก็จะลำบากหน่อยนะครับจะไปหาข้อมูลจากที่ไหนนะครับจะรีคัฟเวอรี่มาไงนะครับซึ่งเราบอกว่าอ่ะงั้นไม่ใช้เฟสรีคัฟเวอรี่ฉันจะใช้เฟสในการวิธีการในการที่ดีคริปต์มันกลับล่ะนะครับอันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าวิธีการของพวกแรนซัมแวร์เนี่ยมันใช้วิธีการเข้ารหัสวิธีการเอนคริปต์ถูกไหมครับโดยใช้ API server แล้วเขาก็มีคีย์ที่เป็น public กับ private key นะครับเป็น asymmetric นะครับทีนี้มันโดน encrypt ไปแล้วก็ต้องใช้คีย์ฝั่งหนึ่งในการ decrypt นะครับวันถ้าเกิดเราจะทำเองโดยที่ไม่มีคีย์ทำไงนะครับเราก็ต้องใช้ในการสุ่มถูกไหมครับสุ่มคีย์ขึ้นมาว่าเขาใช้คีย์อะไรในการ encrypt ข้อมูลเราเพื่อจะ decrypt กลับนะครับซึ่งตรงนี้ทำได้ยากมากนะครับแล้วก็เข้าใจว่าถ้าเกิดทำเนี่ยแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้แล้วนะครับทุกคนน่าจะรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำกระบวนการ prevent ดีกว่านะครับอย่างที่เราบอกว่าทุกคนมีแอนตี้ไวรัสแล้วนะครับทุกคนทำแพทแล้วทำนู่นทำนี่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะไปช่วยนะครับในการ against นะครับหรือไปต่อต้านพวกเนี้ยนะครับ ransomware เวลาเข้ามาในองค์กรแล้วเนี่ยก็คือตัวการทำ micro segmentation นะครับของตัว workload เองของตัว notebook เองนะครับทีนี้พอมาพูดถึงการทำพวก segmentation เนี่ยให้เรานึกถึงบางคนจะนึกไม่ออกเราจะทำไงนะครับในมุมมองระบบ IT เนาะให้นึกถึงสถานการณ์ตอนนี้เลยปัจจุบันเลยนะครับสังเกตว่าเราเป็นโควิดสมมติตอนนี้นะครับผมเองหรือว่าใครก็ตามนะครับติดโควิดหรือมีอาการที่มีความเสี่ยงว่าเอ๊ะคนนี้ติดโควิดไหมมีไข้สูงมีไอใช่ไหมครับตัวเขาเองจะทำอะไรครับจะไป separate room ออกไป isolate ตัวเองนะครับออกไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ไม่สูงสิงกับใครไม่คุยกับใครถูกไหมครับหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นพวก state quarantine นะครับตรงเนี้ยถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ได้อยู่รวมห้องเดียวกันทุกๆคนมีห้องเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งเนี่ยติดขึ้นมานะครับติดโรคโควิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เขาทำได้คือเขาไม่จำเป็นต้องไปแยกห้องไปทำสเตย์ควอรันทีนเลยเพราะว่าห้องเขาก็มีอยู่คนๆเดียวอยู่แล้วเขาอยู่ห้องเนี้ยคนเดียวนะครับแค่ไม่ต้องเดินออกไปห้องอื่นไม่ต้องไปสุ่มสิงกับใครนะครับในปัจจุบันเนี่ยการทำเซกเมนเทชันเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือเราแยกออกมา
นะครับไม่ต้องไปคุยกับใครแยกของใครของมันชัดเจนนะครับถ้าเป็นในมุมมอง IT ล่ะนะครับมุมมองของตัวระบบ infrastructure ที่เป็น IT นะครับก็จะบอกเลยว่าเวลาเราติดนะครับปกติเนี่ยผมเป็นโน้ตบุ๊กเป็นยูเซอร์ธรรมดาเลยไม่รู้เรื่อง IT เลยทั้งนั้นนะครับเผลอมี phishing email เข้ามาไปคลิกลิงก์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด malware เข้ามานะครับพอทีนี้ดาวน์โหลด malware เข้ามาปุ๊บเครื่องผมติดละอาจจะเป็น zero day เลยก็ได้ malware ที่แอนตี้ไวรัสก็ไม่รู้จักนะครับสร้างมาเฉพาะองค์กรเราเลยนะครับเพื่อจะทำการปล่อยแรนซัมแวร์ในองค์กรเรานะครับพอคลิกเข้ามาเครื่องนี้ติดนะครับพอเครื่องนี้ติดเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวแฮกเกอร์เองนะครับก็พยายามจะ deliver นะครับget ข้อมูลทั้งหมดออกมาก่อนนะครับว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเครื่องนี้ติดแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องนี้ไปไหนได้บ้างนะครับสามารถรีโมทไปไหนได้บ้างอยู่ในวงไหนคุยกับใครได้บ้างถ้าสมมติเราไม่มีการทำ segmentation เลยนะครับตัว malware เองเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะสามารถที่จะวิ่งไปที่ financial server เราได้วิ่งไปที่เครื่อง CEO ก็ได้วิ่งไปที่เครื่อง backup server เราก็ได้นะครับหรือเป็นฐานข้อมูลต่างๆที่สำคัญของเรานะครับหลังจากนั้นสิ่งนี้ก็ทำเลยเขาก็จะ drop ransomware เข้ามาเพื่อแพร่กระจายในองค์กรเราเขารู้แล้วนี่ว่าเครื่องนี้สามารถไปได้หลายๆที่นะครับกลายเป็นว่าติดเครื่องเดียวติดแค่อาจจะเป็นเครื่องยูเซอร์เครื่องหนึ่งธรรมดานะครับแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดเหตุเป็นวงกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ไปคุยกับ financial server ก็ได้ไปคุยกับ CEO นะครับเครื่อง MacBook ของ CEO ก็ได้ไปคุยกับdatabase ตัว backup storage ของเราก็ไปคุยได้เพราะเราไม่ได้ทำ micro segmentation ที่ดีถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งนะครับให้ยกตัวอย่างแบบนึงนะครับก็คือในแอปพลิเคชันกันเองเนี่ยแอป financial นะครับอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแอปพลิเคชันมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเว็บมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นดาต้าเบสใช่ไหมครับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเว็บเนี่ยติดแรนซัมแวร์นะครับแล้ว3เครื่องเนี่ยอยู่ในวงเดียวกันเน็ตเวิร์กเดียวกันปกติเนี่ยเราก็อาจจะแยกหรือไม่แยกก็ได้หรืออาจจะบอกว่าในแอปเดียวกันอยู่วงเดียวกันแยกไปเลยนะครับสำหรับแอปนี้เพราะงั้นกลายเป็นแอป financial เนี่ยมันก็จะมีการ lateral movement เนาะ move ไปยังเครื่องอื่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำการ encryption ทีละเครื่องทีละเครื่องไปนะครับมันก็แพร่กระจายไปเรื่อยแบบนี้ในลักษณะพฤติกรรมของมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราทำ segmentation เนี่ยนะครับมันก็คือการตีกรอบให้มันจับมันแยกห้องนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็น financial service server ของเราแต่ละอันเนี่ยนะครับจับมันแยกออกมานะครับแล้วก็ใส่ไว้ในห้องแยกกันไม่ต้องคุยกันนะครับคุณจะคุยกันเฉพาะสิ่งที่คุณควรจะต้องคุยอย่างเช่นมีช่องทางนึงเป็นหน้าต่างนะครับให้คุณส่งเอกสารข้ามกันได้แต่ว่าคุณห้ามไปคุยกันนะเวลาคุยกันคุณต้องใส่หน้ากากด้วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออะไรแบบนี้นะครับลักษณะของ micro segmentation เนี่ยใน IT ก็เหมือนกันก็ตีกรอบให้มันนะครับแยกมันออกมานะครับแต่ละส่วนเพราะงั้นเวลามีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยติด malware ใช่ไหมครับมีการ deliver ตัว ransomware เข้ามาถามว่าในเมื่อมันวิ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นไม่ได้ตัวเองอยู่ในห้องเนี่ยนะครับเวลาจะไปคุยกับใครก็คุยได้แค่ channel ที่ตัวเองอนุที่องค์กรอนุญาตผมอยากจะไปคุยกับ financial server ใช่ไหมครับผมไปคุยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้คุยผ่านทางนี้อาจจะต้องไปคุยผ่านแอปพลิเคชันอีกตัวนึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นพวกเนี้ยเราลิมิตความเสียหายได้นะครับถามว่ายังมีเครื่องติดไหมมีนะครับก็คือเครื่องของ user คนนั้นแหละติดนะครับแต่ว่าเวลามันจะแพร่กระจายตัวออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะแพร่กระจายได้ยากขึ้นแล้วนะครับหรือแม้แต่กระทั่งผมเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องผมเนี่ยเป็นยูเซอร์นะครับมีเพื่อนอีกคนนึงก็มีโน้ตบุ๊กเหมือนกันต่อ Wi-Fi วงเดียวกันเลยนะครับถ้าเราทำนะบอกว่าเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยคุณก็ใช้เซอร์วิสออกอินเทอร์เน็ตคุณไปคุย Office 365คุยอะไรได้แต่ว่าคุณห้ามรีโมทนะครับหรือว่าห้ามคุยระหว่างเครื่องในวงเดียวกันก็ได้เพราะว่าคุณไม่มีหน้าที่ต้องการที่จะไปรีโมทไปที่เครื่องเพื่อนนะครับหรือว่าเข้าไปทำอะไรที่เครื่องเพื่อนอยู่แล้วคุณมีหน้าที่แค่ใช้อีเมลนะครับตอบQ&A ลูกค้าตอบอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปรีโมทเครื่องข้างๆแล้วเพราะงั้นเราสามารถที่จะทำไมโครเซกเมนต์ของแต่ละเครื่องแยกได้เครื่องผมก็คือคุยได้แค่นี้ผมไปคุยกับคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะงั้นเวลาผมติดนะครับตัวมัลแวร์เข้ามาผมก็จะไปแพร่กระจายต่อไปยังเครื่องอื่นๆไม่ได้นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของไมโครเซกเมนเทชันโดยปกติเลยนะครับเราจะล้อมกรอบมันไว้ตีกรอบมันไว้อันไหนที่สำคัญทำกรอบแล้วก็อนุญาตให้คอนเนคชันนะครับหรือทราฟฟิกที่มีความจำเป็นเท่านั้นนะครับในการวิ่งเข้ามาไม่ใช่อลาวเลยว่าในวงเนี้ยใครก็ได้มาคุยกับเขานะครับไฟวอลกันไม่ได้เพราะมันอยู่เลเยอร์2ด้วยกันนะครับเพราะการทำไมโครเซกเมนต์มันจะลงลึกไปแล้วนะครับไม่ได้แยกเป็นแค่เว็บแอปดาต้าเบสนะครับเว็บเทียแอปเทียดาต้าเบสเทีย
มันอาจจะแยกลงมาอีกนะครับแต่ละเครื่องข้างในนะครับทีนี้นะครับพอพูดถึงนะครับการทำเรียกว่าดีการมิติเกตตัวแรนซัมแวร์ในเบสแพ็กคิดแล้วกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับของตัวการ์เนอร์มานะครับการ์เนอร์เขาจะมีอยู่5เฟสด้วยกันนะครับคือเฟส prepare prevent detect remediate แล้วก็ recover เนาะนะครับพวกเนี้ยก็จะอยู่ในส่วนที่อ่ะเราจะทำยังไงดีที่เราจะป้องกันด้วยแล้วถ้ามันเกิดเหตุไปแล้วล่ะเราโดนแล้วล่ะเราป้องกันดีแล้วนะครับแต่มันก็ยังโดนอยู่นะครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะดีเทคมันยังไงแล้วในเมื่อตอนที่เราลบมัลแวร์พวกนี้ทิ้งแล้วลบแรนซัมแวร์ทิ้งแล้วแก้ปัญหาได้แล้วเราจะรีคอเวอร์มันกลับยังไงนะครับในมุมมองบางคนรีคอเวอร์คือแบ็คอัพใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยผมจะมาแชร์ในมุมมองที่เป็นไมโครเซกเมนต์นะครับการทำพวกเน็ตเวิร์กพวกนี้คอนโทรลพวกนี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดพรีเวนต์เราพรีเวนต์ยังไงดีเทคเราดีเทคยังไงแล้วก็รีคอเวอร์ยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรื่องพรีแพร์ก่อนนะครับการที่เราจะทำพวกซอฟต์แวร์เบสไมโครเซกเมนเทชันเพื่อไป enhance security เราเนี่ยหนึ่งคือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าในองค์กรเราเนี่ยมีคอนเน็กชันอะไรวิ่งอยู่บ้างทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยทุกเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีอะไรคุยกับอะไรบ้างหรือว่าแม้กระทั่งตัวเน็ตเวิร์กเดียวกัน VLAN เดียวกันเนี่ยนะครับมีอะไรคุยอยู่ข้างในบ้างนะครับบางทีมันอาจจะมีการที่เหมือนคล้ายๆคุยกันในวงโดยที่ไม่ผ่านเราติ้งไม่ผ่านไฟร์วอลล์เนี่ยเรารู้หรือเปล่านะครับอย่างแรกเนี่ยไอตัวพวกซอฟต์แวร์เบสไมโครเซเมนเทชันพวกเนี้ยนะครับสิ่งนี้มันทำให้คือมันจะเข้าไปช่วยแอสเซทให้นะครับเห็น visibility ทั้งหมดเห็นเครื่องไหนไปคุยกับอะไรทั้งหมดนะครับไปคุยมีเครื่องอะไรไปคุยกับแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์เราไหมมีเครื่องอะไรบ้างไปคุยกับ AD เซิร์ฟเวอร์เราบ้างนะครับแล้ว AD เซิร์ฟเวอร์เราออกไปคุยกับใครบ้างนะครับพวกเนี้ยจะทำเป็นแมปนะครับออกมาให้นะครับเพื่อทำให้เห็น visibility ก่อนว่าอ๋อมันทำแบบนี้นะทำแบบนี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อย create playbook มาว่าถ้าเกิดนะครับมีการ outbreak ขึ้นมานะครับหรือว่ามีการที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น incident เกิดขึ้นเราต้องทำยังไงบ้างอย่างเช่นมี ransomware เข้ามางั้นเราตัดเครื่องที่ติด ransomware พวกนี้ออกจาก backup server ถูกไหมครับหรือว่าบางคนบอกว่าเครื่องนี้ติด malware นะครับมี incident โดนโจมตีเข้ามาเราตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเพราะงั้นรู้ก่อนรู้ทั้งหมดก่อนนะครับภาพรวมเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นก็ทำการPaybook นะครับ create Paybook ขึ้นมาว่าเราจะ respond ยังไงบ้างให้มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับนี้ต่อมา prevent นะครับprevent พวกนี้ง่ายมากนะครับสิ่งที่เป็น known นะครับcommon ransomware เนี่ยเรารู้ว่าพวก WannaCry ใช่ไหมครับWannaCry มี exe เป็นอะไร WannaCry มีพฤติกรรมเป็นยังไงพวกเนี้ยให้เราบล็อกให้หมดนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยเลยคือบล็อกให้หมดเรารู้นี่ว่ามันต้องไป query DNSname อะไรนะครับออกไปที่ CNC server อะไรเพราะงั้นบล็อกให้หมดพวกที่เป็น known issue นะครับหรือว่าเป็นพวก known ransomware พวกนี้นะครับหลังจากนั้นตีกรอบนะครับทำ micro segmentation ที่ผมบอกนะครับเซิร์ฟเวอร์ไหนสำคัญพวก critical application backup server file server พวกเนี้ยนะครับเราไปสร้างห้องให้มันเลยนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างมาแค่เฉพาะสิ่งที่เขาต้องใช้สิ่งที่เขาต้องไปคุยกับอะไรบ้างอย่าง backup server เนี้ยอาจจะคุยกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น database อาจจะคุยกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นcritical application เพื่อใช้งานแบ็กอัพแต่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปคุยกับโน้ตบุ๊กนี่นะครับแบบเนี้ยเราก็ทำ classify นะครับทำ fencing ล้อมกรอบให้มันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ listing นะครับtraffic ที่เป็นระหว่าง user to user ด้วยก็ได้นะครับถ้าจะให้ดีคืออย่างที่ผมบอกเนาะโน้ตบุ๊กวิ่งไปโน้ตบุ๊กด้วยกันจริงๆไม่ควรจะไปอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปรีโมทเข้าไปเครื่องของเพื่อนนะครับหรือว่าจะเข้าไปเอาไฟล์เลยของเพื่อนปกติแล้วก็ใช้ทำได้ในการทำเฟอร์ไฟล์นะครับเพราะงั้นในระดับเน็ตเวิร์กเลเยอร์เนี่ยเราบล็อกทิ้งให้หมดนะครับเพื่อทำไมโครเซกเมนเทชันแบบนี้นะครับว่าเครื่องผมทำงานได้เฉพาะที่ผมต้องการนะครับหลังจากนั้นถ้าเราพรีเวนต์แล้วเราพรีแพร์แล้วนะครับอันนี้คือเรารอแล้วว่าเมื่อไหร่จะติดเมื่อไหร่จะโดนนะครับเรื่องดีเทคนะครับพวกไมโครเซกเมนเทชันพวกเนี้ยเราดีเทคได้ไหมนะครับว่าถ้าเกิดอยู่ๆมีการทำการสแกนเน็ตเวิร์กมีการสแกนพอร์ตเกิดขึ้นในเน็ตเวิร์กเราคุณรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดขึ้นนะครับบางทีเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากยูเซอร์หรือว่า IT ธรรมดานะครับมันเกิดจากตัวมัลแวร์เนี่ยแหละเข้ามาฝังตัวแล้วเขาต้องการ lateral movement จำได้ไหมครับต้องการแพร่กระจายเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้ก่อนว่ามีเครื่องอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้สิ่งที่เขาทำก็คือการสแกนนะครับก็สแกนต่างๆนู่นสแกนไปยังเน็ตเวิร์กสแกนไปยังพอร์ตต่างๆที่มันเปิดอยู่นะครับแล้วก็ดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นมี process ไหมที่เป็นพวก malicious process มันเด้งขึ้นมาอยู่ๆเครื่องเนี้ยมี process ransomware ฝังไว้เรา alert ได้ไหมเรารู้ได้ไหมว่าเครื่องนี้อยู่ๆติดอาจจะไม่ใช่จากเน็ตเวิร์กก็ได้อา
ผมไปเอา USB มาเสียบเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าเครื่องนี้มี ransomware รันอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะบอกว่าโอเคแอนตี้ไวรัสโดน disable อะไรด้วยนะครับทำให้ malware เป็นรันอยู่บนเครื่องเรารู้ได้ไหมนะครับพวกเนี้ย software based software based segmentation พวกเนี้ยก็จะเข้าไปช่วยเช็คแต่ละเครื่องให้นะครับว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมีทราฟฟิกอะไรวิ่งเข้ามาบ้างนะครับมี process อะไรไปรันอยู่มีอะไรที่ violate นะครับตัวpolicy เราไหมนะครับที่เราตั้งไว้เช่น backup serveroยู่มีคนมาทายพยายามจะรีโมทเข้ามาทำบูทฟอร์สเข้ามาที่แบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์เรานะครับคุณรู้หรือเปล่านะครับพวกซอฟต์แวร์พวกนี้จะเข้าไปช่วยดีเทคพวกนี้ให้แล้วถ้าเจอนะครับก็จะอัลเลิร์ตออกมานะครับว่าโอเคในเมื่อเราตั้งรับเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันเกิดเหตุแล้วนะครับอย่างน้อยคืออัลเลิร์ตออกมาก่อนว่ามันเกิดเหตุที่เครื่องไหนยังไงมันทำพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายเลยก็คือถ้าเราติดไปแล้วล่ะสมมติมันอัลเลิร์ตมาแล้วแล้วเราเรสปอนส์ไม่ทันนะครับมันติดไปแล้วนะครับเครื่องนี้โดน encryption ไปแล้วอย่างที่บอกเลย1นะครับเรามี playbook อยู่แล้วถูกไหมครับเราสร้างแล้วว่าถ้าเกิดเครื่องนี้ติด malware มี incident แบบนี้เราทำอะไร1คือเราสโคปมันก่อนนะครับเราสามารถให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าไปสโคปได้ว่าเอ๊ะเครื่องไหนบ้างอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเป็นยกตัวอย่างตัว use case SolarWind นะครับเครื่องไหนบ้างลง SolarWind อันนี้เรารู้ไหมนะครับเครื่องไหนลงบ้างลง SolarWind บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่รู้สิต้องเช็คนะครับเราสามารถให้พวกซอฟต์แวร์เบสไมโครเซกเมนเทชันพวกนี้เข้าไปเช็คแต่ละเครื่องให้ได้นะครับพอเช็คเสร็จปุ๊บเครื่องนี้มีโซลาร์วินแล้วเครื่องนี้เป็นเวอร์ชันที่มีปัญหาด้วยงั้นทำเลยครับไอโซเลตออกมานะครับก็คือจับมันไปอยู่ห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ดิสคอนเน็กต์ออกจากเน็ตเวิร์กทั้งหมดนะครับเหมือนกันเจอแรนซัมแวร์ทำไงก็ดิสคอนเน็กต์มันออกจากเน็ตเวิร์กทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายออกไปในรอบๆข้างของตัวมันนะครับเสร็จแล้วก็ทำการรีมิดิเอทมันนะครับ disconnect ออกจากอินเทอร์เน็ตทำนู่นทำนี่นะครับจน recover ได้ไปคลีน malware มันทิ้งซะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำการ recover ถูกไหมครับทีนี้ state recover เนี่ยพอเราเริ่มมั่นใจแล้วว่าเครื่องนี้เราอาจจะลง Windows ใหม่เลยก็ได้หรืออาจจะเข้าไป cleaning นะครับเอา EDR เอา Next Gen AV เข้าไป cleaning นะครับสิ่งสุดท้ายเลยคือตอนที่จะเอามันกลับมาครับมั่นใจหรือเปล่าว่ามัน clean แล้วนะครับในเมื่อเรายังไม่มั่นใจถูกมั้ยเพราะเครื่องนี้เคยโดนไปแล้วในเมื่อไม่มั่นใจสิ่งที่เราทำเลยก็คือเราค่อยๆทำเป็นเฟสครับ1คือโอเคงั้นฉันเริ่มจากเอาเครื่องเนี้ยแต่ก่อนเราควอรันทีนไว้ใช่มั้ยครับแยกห้องมันไว้ก็จับมันเข้ามานะครับอยู่ในเน็ตเวิร์คก่อนนะครับแล้วจะบอกว่าเปิดคอนเนคชั่นนะครับให้มันไปคุยกับแอปพลิเคชันง่ายๆสักตัวนึงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่เป็นคอมมอนเซอร์วิสให้ไปคุยกับ AD ได้ให้ไปคุยกับแชร์ไฟล์ได้ให้ไปคุยกับ Office 365ได้นะครับพอหลังจากที่เราค่อยๆ allow connection มาแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นว่าอ๋อพฤติกรรมมันเริ่ม clean แล้วมันไม่มีอะไรมันไม่มีการทำ lateral movement นะมันไม่มี process อะไรแปลกๆรันมานะให้บอกให้มันออกอินเทอร์เน็ตได้ไม่มีประการไปคุยกับ CNC server นะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆ allow ในสิ่งที่มันควรจะต้องทำได้ในเครื่องนี้นะครับอย่างเช่นเครื่องนี้ต้องไปคุย database ได้เครื่องนี้ต้องไปคุยกับ backup server ได้เราก็ค่อย allow เพิ่มถูกไหมครับแต่ก่อนเนี่ยฉันเอาแค่ออกอินเทอร์เน็ตก่อนคุณดูซิคุณมีพฤติกรรมอะไรนะครับแล้วโอเคพอออกเน็ตปุ๊บคุณไม่มีไปคุยกับ CNC server งั้นเราจัดการให้ตัวเนี่ยนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยนะครับมาคุยกับแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์สิไม่มีพฤติกรรมอะไรมาคุยกับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์สินะครับแบ่งเป็นเฟสแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆ validate มันว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเพราะว่าอย่างที่บอกเครื่องนี้มันเคยติดแล้วนะครับการที่จะให้เขาออกมาเลยนะครับมาคุยกับทุกๆคอนเนคชันเลยเนี่ยมันค่อนข้างมีความเสี่ยงเหมือนเราติดโควิดนะครับพอกลับมาบ้านแล้วหมอยังสั่งดีๆว่าคุณก็ยังต้องใส่หน้ากากอยู่นะครับคุณก็งดพบปะคนนะครับ7วันนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับให้อยู่บ้านแบบคล้ายๆกันคล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะงั้นมันก็คือสถานการณ์เดียวกันการที่เรามีโควิดระบาดช่วงนี้นะครับการทำไมโครเซกเมนต์เปรียบเทียบกันเนี่ยจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับซึ่งไอ้พวกซอฟต์แวร์based micro segmentation พวกเนี้ยนะครับมันก็จะเข้าไปช่วยนะครับตั้งแต่กระบวนการ prepare เลยเราจะรับมือยังไงนะครับจนถึงเฟสที่มัน recover แล้วนะครับเราจะ recover ยังไงให้ปลอดภัยนะครับตัวซอฟต์แวร์ของ Guardicore ก็มีตัวส่วนพวกเนี้ยเข้าไปช่วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเวลาเราโดน ransomware attack หรือว่าพวก malware รูปแบบใหม่ๆที่เริ่มมีสิ่งที่เราเรียกว่า lateral movement กันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า attack จาก user ง่ายกว่า attack ที่ server ถูกมั้ยครับเพราะงั้นเซิร์ฟเวอร์มีการทำแพทมีการอัปเดตตลอดเวลาแต่ว่าเครื่องยูเซอร์เนี่ยบางทีอาจจะลืมอัปเดตแพทนะครับก็โจมตีเข้ามาในสิ่งที่มันเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วก็ค่อย move ไปสู่เครื่องที่ต้องการนะครับ
ทีนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าท่านใดบอกว่าเอ๊ะแล้วองค์กรชั้นเนี่ยมันป้องกัน lateral movement ได้ไหมนะครับมันป้องกันการแพร่กระจายพวกนี้ได้ไหมนะครับตัวการดีคอเองนะครับก็จะมีตัวสิ่งที่เราเป็น open source นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ชื่อ infection monkey นะครับ infection monkey ตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งทำพฤติกรรมเหมือนคล้ายๆ ransomware นะครับวิ่งออกไปเทสนะครับในเน็ตเวิร์กในองค์กรเรานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันสามารถ lateral movement ได้ไหมเราเห็นไหมเห็น alert ไหมนะครับหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้แพทบ้างนะครับมันก็จะวิ่งแล้วก็แมปออกมาเป็นกราฟนะครับเป็นภาพแบบนี้เป็นแผนผังให้นะครับซึ่งไม่ทำอันตรายต่อระบบเรานะครับไม่มีการ encryption ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับจะเป็นการจำลองนะครับว่าองค์กรเราเนี่ยจะเกิดเหตุยังไงแล้วคุณ response ยังไงนะครับสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งใช้งานเพื่อทดสอบกันได้นะครับว่าองค์กรคุณพร้อมที่จะรับมือกับการ lateral movement พวกนี้หรือยังนะครับนะครับทีนี้ขอโปรโมทนิดนึงนะครับพาร์ทเนอร์เราวันนี้นะครับก็จะเป็นเบย์คอมพิวติ้งนะครับเบย์คอมเนี่ยก็จะเป็นบริษัทนะครับไอทีนะครับที่ครบวงจรนะครับตั้งแต่คอนซัลติ้งนะครับถ้าลูกค้าต้องการทำคอนซัลท์ซีเคียวริตี้เนี่ยก็เรียกหาเขาได้นะครับจนไปถึงกระทั่งการอินพิเมนต์การเดลิเวอร์พวกโปรดักต์นะครับว่า People Process Technology พวกเนี้ยคุณต้องการอะไรนะครับเขาพยายามจะไปเดลิเวอร์สิ่งที่เราอยากได้นะครับรวมถึงโปรดักต์การดีคอเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราให้เขาอินพิเมนต์เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีทีมซัพพอร์ตพร้อมนะครับว่าไม่ใช่ implement เสร็จติดตั้งเสร็จแล้วทิ้งเลยนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตให้นะครับเป็น 24/7 นะครับแล้วก็ตัว Baycom เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่เรียกว่ามี success project เยอะนะครับ350กว่า project นะครับที่เขา deliver ให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับทีนี้นิดนึงนะครับในส่วนของคนผู้เข้าร่วมงานวันนี้นะครับก็ทางพาร์ทเนอร์เรานะครับ Bay Computing ก็ใจดีนะครับมีของมาแจกนะครับก็คืออาจจะเป็นฟีดแบ็กฟอร์มนะครับท่านสามารถสแกน QR code ตัวนี้ได้นะครับพอสแกนเสร็จอาจจะมีกรอกข้อมูลนิดหน่อยนะครับพร้อมกับกรอกชื่อที่อยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวทางหลังจากกรอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทางพาร์ทเนอร์เราเนี่ยก็จะส่งตัวแอลกอฮอล์สเปรย์ตรงนี้ไปให้ถึงบ้านของทุกคนที่กรอกเลยนะครับเพื่อเป็นของชำร่วยเล็กๆน้อยๆนะครับในการเข้าร่วมงานวันนี้นอกเหนือจากลัคกี้ดอใหญ่ตอนเย็นเนาะนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากพูดคุยเพิ่มเติมนะครับอยากจะโอเคเข้าไปเรียกคุยหน่อยว่าการทำไมโครเซกเมนต์เนี่ยมันทำยังไงทำง่ายไหมทำยากแค่ไหนนะครับหรือว่าคุณมีวิธีการทำอะไรในสิ่งที่อินฟราเราปัจจุบันการทำไมโครเซกเมนต์เนี่ยมันทำยากมันต้องย้ายแอปมันต้องเปลี่ยน IP มันต้องทำนู่นทำนี่เยอะแยะการดีคอมีวิธีอะไรเข้าไปช่วยไหมนะครับในการ against พวกนี้นะครับพวกเนี้ยเราก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทั้งตัวทางเบคอมเองนะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางเน็ตโพเลียนก็ได้นะครับทางเรายินดีนะครับเข้าไปแชร์ประสบการณ์เข้าไปแชร์ use case นะครับว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราทำแล้วนะครับ antivirus next gen AV ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงพวก NDR XDR พวกเนี้ยแล้วเราต้องทำ micro segment เพิ่มเนี่ยเราจะทำยังไงบางอย่างมันพอไหมนะครับอยากจะมี solution ใหม่ๆเข้าไปตอบโจทย์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับในส่วนวันนี้นะครับผมก็อาจจะมีสิ่งนี้มาแชร์นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆได้ awareness ใหม่ๆว่าการจะ protect การโจมตีต่างๆเนี่ยมันยังมีวิธีอื่นอีกนะฉันทำแค่นี้แล้วฉันต้องทำอะไรเพิ่มอีกนะครับsecurity ที่บอกนะครับมันไม่มีอะไรที่ security เนี่ยเราจะบอกว่าไม่ใช่ซื้อ product เดียวแล้วจบนะครับต้องซื้อเยอะๆนะครับซื้อทุกๆ product ทุกๆหลายอย่างนะครับเพื่อจะทำให้ security เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับรวมถึงคนด้วยนะครับก็ต้องให้ awareness เขาว่าเรื่อง phishing เนี่ยถ้าเขาไม่กดตั้งแต่แรกนะครับมันก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับงั้นทางผมที่จะแชร์วันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอส่งต่อเซสชันนี้ให้ทางทีมงาน Tech Talk นะครับเพื่อให้วิทยากรท่านอื่นนะครับเริ่มบรรยาย